สวัสดีครับพี่อีกสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ลืมเลยค่ะลืมเปิดไมค์ค่ะตอนนี้ใช้2เครื่องพอ2เดี๋ยวผม2เครื่องพร้อมกันผมเริ่มมึนเหมือนกันค่ะพี่อีกอัพยังครับ iOS 15มันอัพอัตโนมัติอะค่ะคิดว่าน่าจะอัพแล้วนะสวัสดีครับมาแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับสวัสดีครับพี่เอกลักษณ์พรหมชาติครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอกลักษณ์ตอนนี้ก็มาให้หายคิดถึงแต่งตั้งพี่เอกเป็นโมเดเรเตอร์ช่วยกันนะครับกับพี่อีกและผมด้วยช่วยกันด้วยกันนะโอ้ยอันนี้เอาคีย์บอร์ดมาโชว์เหรอคะไม่ใช่หาข้อมูลเพิ่มกับบทเพลงอะไรนะผงผัดต้มแกงทอดไม่มีแกงนะครับ มีอุ่นด้วยพี่อิ๊กฟังแล้วพี่อิ๊กพี่ว่าอะไรมากสุดเมื่อกี้ขออนุญาตเอาความคิดมาแป๊บนึงนะคะในขณะที่ฟังเพลงจะบอกว่าถ้าเป็นเสียงหลังบ้านแล้วก็จะบอกว่ามันเพลงอะไรวะ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเล่นทั้งเพลง3เพลงและอันเนี้ยเอาไปเล่นใน1414เมื่อวานมีคนมาตอบคำถาม16ท่านแล้วมีคนตอบถูก7ท่านน่ะโอ้โหทำไมแล้วเพลงนี้เอามาจากไหนอะคะก็เป็นรายการทีวีครับผมตอนนี้ อยู่ใน YouTube เนี่ยมีอย่างนี้เยอะเลยหม้อเหรอโอ้โหฟังแล้วหิวเลยโอ้ยวันนี้เพื่อกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จัดเต็มนะคะกับสองอุปกรณ์นะคะในการที่จะมาช่วยในวันนี้เต็มที่ผมก็สองอุปกรณ์เหมือนกันเดี๋ยวพี่อีกตอบว่าจะเป็นอะไรดีผัดหุงต้มอุ่นนึ่งอะไรมีทอดมีอะไรพี่อีกว่าอะไรน้อยสุดแล้วมากสุดอ๋อหอยทอดอะไรเนี่ยเหรอไม่ได้ฟังเลยฟังแต่รู้แต่ว่าหอยเยอะสุดโอ้ไม่ให้ในคนละเพลงกันเราต้องเพลงประกอบอาหารเขามีเปิดได้ไปรอบไหมโอ้ไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วเมื่อกี้เปิดไป3รอบแล้วจริงเหรอกรอกรอกรอได้ไหมเอาปากกาเอาเสียบแล้วหมุนก่อนนะเฮ้ยไม่ใช่พอน่าจะทอดแล้วเอาอะไรมากสุดและอะไรน้อยสุดพี่เอกคิดว่าเป็นอะไรน้อยสุดผมผัดน้อยแล้วก็ผมได้ยินตุ๋นเยอะกันนะตุ๋นก็เยอะอ่ะเดี๋ยวมาเฉลยกันเลยนะครับเฉลยอ่ะสำหรับมากที่สุดนะครับต้องตอบถูก2ช้อยนะครับผมมีผู้ร่วมสนุก16ท่านนะครับมากที่สุดคือผัดครับผมโอ้โหผัดและน้อยที่สุดก็คืออุ่นครับผมว้าสงสัยเขาไม่ชอบอุ่นเขาชอบเดี๋ยวผมจะบอกชื่อนะครับเรามีมาเล่นไม่เยอะเราเลยแจก1รางวัลนะครับผมโดยรางวัลเนี่ยท่านใช่ไหมจะอยู่ประมาณ200บาทบวกลบซึ่งคุณสามารถช้อปปิ้งร้านที่เคยมาออกอากาศที่นี่นะครับผมได้เลยเดี๋ยวเราจ่ายให้แล้วคุณรับของที่บ้านจะเป็นชาหรือจะเป็นโลชั่นก็ได้นะคะอร่อยไหมครับพี่เอกชาอร่อยมากเลยครับโลชั่นก็อร่อยค่ะพี่เอกยังไม่ได้ลองนะคะโลชั่นใครเขากินกันล่ะพี่อีกโลชั่นจากสบู่ข้าวด้วยนะน้ำมันลำข้าวด้วยใช่สบู่ข้าวด้วยกินได้แน่นอนครับรับรองอร่อยมากไม่เดี๋ยวจะลำเอียงเกินไปนะจะเป็นน้ำพริกหมึกฟินก็ได้หมึกฟินที่ผมรับประทานแล้วนะหรือจะเอา10กรอบก็ได้นะครับผม9พี่ออเลยไปนิดนึงหรือจะเป็นอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตอะไรที่ให้ช็อกโกแลตของใครผักอบกรอบของน้องพึ่งของน้องแป้งหรือจะเป็นพี่ออสนี่พี่ออสอะไรอะไรหอยๆนอนๆนะฝอยทองฝอยทองกรอบกรอบแล้วก็มีคุกกี้ตัวหนอนรู้เลยสองคนเนี้ยเสียตังค์มาหมดแล้วมาฟังรายชื่อคนที่ตอบถูกนะครับ7คนครับคุณบัวผันคำปัญญาคนที่สองคือคุณอัธวิทย์
สุขสวัสดิ์คุณทวีอ่อนวงคือคนที่สามครับคุณคนที่สี่คือคนคุณนัทยาวสันนะครับครับคุณคนที่ห้าคือคุณมนฤดีเต็มอุ่นแล้วก็คนที่หกคือคุณพิมยานันเราธรรมรัตน์นะครับขออภัยถ้าเอ่ยชื่อผิดคนที่เจ็ดคือคุณกัญญารัตนไตรเจริญครับผมมีเจ็ดคนถูกแต่ต้องได้แค่หนึ่งรางวัลทำยังไงดีครับพี่เอกครับโอ้โหสุ่มรางวัลดีไหมครับผมกับพี่อีกเป็นคนกลางสุ่มไม่ได้พี่เอกต้องเป็นคนกลางกว่าโอ้นั่นน่ะสิกลางแบบอุ่นเลยนะพี่เอกจะใช้อะไรสุ่มผมจะใช้เขาเรียกอะไรไก่สุ่ม Google Assistant สุ่มดีกว่าไหมโอ้เพราะว่าผมมีนี่ Smart Speaker อยู่ว้าวเอา1ถึง7นะพี่เอกครับเลยครับตามรายชื่อที่ผมนับเมื่อกี้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะคุณโกผันคนที่1พี่กัญญาคนสุดท้ายดูซิว่าระหว่าง1ถึง7ใครจะได้ไปนะครับเลขที่ออกคือโอเค Google สุ่มหมายเลข1ถึง7ได้เลข1ค่ะโอ้โหยินดีด้วยกับคุณบัวกันไปเลยคุณบัวผันคำปัญญาผมมาแจกรางวัลโดยเฉพาะแล้วเนี่ยคุณบัวผันรับไปเลยเดี๋ยวติดต่อหลังไมค์นะครับผมโดยที่ติดต่อเข้ามาที่สายด่วน1414นะครับเมนูหลักกด8และกด2นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราให้ทางทีมงานติดต่อกลับอีกทีนึงถ้าคุณบัวผันไม่ได้ติดต่อเข้ามานะครับเพราะมีเบอร์โทรติดต่อกลับครับผมโอเคครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับคุณบัวผันคำปัญญาอีก6คนน้อยใจแย่เลยจริงเหรอเขาเรียกว่า Google มอบโชคต่อนะครับผมครับแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง iOS 15กันก่อนครับผมออกแล้ว21กันยายนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่20ต่อ21พี่เอกอัพหรือยังครับผมอัพแล้วครับโอ้โหจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าอัพอยู่สักพักนึงเลยล่ะเพราะว่ามันเหมือนโหลดช้านะทุกครั้งเลยทุกปีที่ใช้เวลานานไหมนานๆครับนานคำถามไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงนานคำถามแรกครับพี่เอกครับครับอะไรเอ่ยยังสี่ตีเดินมาหลังคามุมกระเบื้องคนทั่วไปควรอยู่ที่ 14.8 หรืออัพเป็น 15.0 เลยครับเออเอาไงดีอ่ะพี่น้องโอ้โหเอามุมมองพี่เอกก่อนมุมมองผมเหรอถ้ามุมมองแบบผมนะก็อัพไปเถอะเอามุมมองแบบพี่อิ๊กอีกคนนึงจริงๆตอนนี้ก็คือยังจะลังเลไม่ได้ดิเพราะว่ามันออโต้ไปแล้วเนาะแต่ว่าโดยความคิดส่วนตัวก็คือว่าทำไปเถอะเพราะว่าถ้ามันดีหรือไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีตัวใหม่มาให้เราเองแหละใช่ไหมข่าวล่าสุด iOS 15.1 เบต้าสำหรับ developer นักพัฒนาออกมาให้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วค่ะแต่ไม่ต้องแก้คำถามต่อมาครับผมอัปแล้วซดแบตหรือไม่มุมมองพี่เอกก่อนซดไหมเหรอผมว่าไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่สำหรับผมเองนะสำหรับพี่อีกต่อครับเท่าที่สังเกตไม่ได้สังเกตเพราะว่ารู้สึกระยะหลังแบตหมดเร็วขึ้นอ้าวตกลงมาเป็นไอ้ชิ้นสีเต็มน่าจะเป็นเพราะขับเฮาเอ้ย ไปโทษขับเฮาเขาอีกแล้วอะไรก็โทษขับเฮาเดี๋ยวขับเฮาน้อยใจเก็บตังค์นะสำหรับผมเห็นเหมือนกับพี่เอกครับผมก็คือเหมือนเดิมเออนะคำถามต่อมา iPhone อะไรบ้างครับที่เขาให้อัปเดตได้บ้างครับพี่เอกครับเริ่มต้นจาก iPhone 6เอา SE ทั้ง2ตัวไปเลยง่ายๆเลยเนาะ SE เก่าขนาดนั้นยังได้อีกนะเนี่ยได้ดิ ได้ข่าวว่า6 Plus ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับต้องเป็น 6S กับ 6S Plus 7 8แล้วก็10
11 12 13แล้วก็มี 10R ด้วยเดี๋ยวเขามีคำถามอีกนะให้โฟน9หายไปไหนไม่รู้เหมือนกันเออ Apple นี่คำแปลกเนาะมีปกติเขาไม่เอา13นะเหมือน Windows 9ก็ไม่มีเนาะเออๆฝรั่งเป็นอะไรกันได้9อืมแต่ Samsung Samsung มี S9 มี A9 เออเลข9หายไปไหนอืมไม่รู้แต่ Samsung ไม่มี S11 S12 นะ S10 แล้วไป S20 เลยข้ามไปนู่นเลยอืมไม่กลัวเลขมันนี่ป่ะแบบเลขมันซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะต่อมาครับพี่เอกครับครับแม่แล้วอย่างนี้ครับผม6S ขึ้นไปข้อแนะนำสำหรับใครที่ต้องการอัปเดตแม่เขามีข้อกำหนดมายังไงบ้างครับพี่เอกครับผมก็ก่อนที่จะอัปเดตเตรียมตัวอาบน้ำปะแป้งใช่เหรออืมเขาบอกว่าให้แบ็กอัพข้อมูลก่อนนะอ๋อใช่ไหมผมว่าเอาข้อมูลมาถูกไหมถูกต้องครับผมให้แบ็กอัพข้อมูลก่อนนะครับมันมีสิทธิ์เออร์เรอร์ได้เสร็จแล้วเราก็ดูพื้นที่ไหมใช่พื้นที่พอไหมเขาใช้เยอะไหมพี่เอกของเครื่องพี่เอกกี่กิกครับตอนที่ผมอัพกับคอมนะครับอัพกับคอมเนี่ย iPhone SE 2อยู่ที่ประมาณ5กิกกว่าๆเลยอันนี้คือแบบอัพแบบผ่าน iTunes นะถ้าเกิดผ่าน iPhone อาจจะน้อยกว่านี้หน่อยแล้วก็มีส่วน iPhone 12นี่อยู่ที่ประมาณ6กิกกว่าจะเยอะกว่าแน่นอนของพี่อิกเนี่ยไม่ต้องไปถามถึงใช่เพราะว่ารู้นี่ออโต้ไปแล้วใช่ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมรู้เหมือนกันให้ทำอะไรก็ทำเห็นบางเครื่องจะอยู่3กิกบางเครื่อง4กิกแต่ว่าเขาจะมีนี้นะเขาจะไม่เหมือนรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่จะไม่บังคับเหมือนกับงวดที่แล้วคือคุณจะใช้ก่อน14.8ก่อนก็ได้แล้วก็หรือว่าจะอัพก็ได้ที่เขาไม่บังคับแล้วแหละเขาบอกว่าเขาจะมีเหมือนเวลาเราปัดไปอ่ะอย่าไปตกใจใช่ไหมอย่าไปตกใจว่า iOS 14.8 ของคุณเป็นรุ่นล่าสุดแล้วลองปัดขวาต่อจะมีตัวเลือกให้อัปเดต iOS 15นั่นแหละก็มันจะมีให้อัปเกรดนะครับเราก็อัปเกรดก่อนได้เลยแล้วลูกเล่นครับคราวนี้เมื่อใครตัดสินใจอัปเดตไปแล้วเป็น iOS ที่แปลกมากครั้งหนึ่งในชีวิตผมเหมือนกันไม่แน่ใจว่าพี่เอกกับพี่อีกเป็นเหมือนผมไหมอัปเดตเสร็จแล้วคือกดติดตั้งใส่รหัสผ่านกดยอมรับ2ครั้งอยู่ๆเครื่องรีสตาร์ทขึ้นมาก็แค่ใส่รหัสแล้วก็ใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องกดตั้งค่าอะไรเลยของพี่เอกเป็นไหมเป็นครับแบบตั้งค่าแล้วก็ใช้ได้เลยของพี่เอกไม่ต้องถามคือปกติต้องมีอะไรนะให้อะไรเริ่มต้นกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยอะครับใส่รหัสผ่านก็เข้าใช้งานได้เลยกับ iOS 15แหมต่อมาครับลูกเล่นเรามาคุยกันถึงลูกเล่นแล้วเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆขึ้นมาแชร์ลูกเล่นกันดีกว่าว่าเขาเจออะไรบ้างได้ข่าวว่ามีคนแจ้งมาใช่ไหมว่ามันอ่านภาพได้มันจะไม่มีภาษาไทยป่ะอันนี้อ่ะเริ่มมาแชร์ที่ฟีเจอร์แรกครับเขาเรียกมันจะออกเสียงว่าอะไรผมภาษาอังกฤษตกด้วยสิพี่เอกพี่ครับ Leap Tech หรือ Light Tech LIVE TEXT Light Tech จริงๆมันต้อง Leap มั้ยเหรอใช่ใช่เนี่ยไลฟ์เทคมากถ้าต้อง LIFE เหรอพูดง่ายๆมันคือการสกัดตัวอักษรจากในรูปภาพครับอัตโนมัติออกมาให้มีไทยไหมสำนองวิธีการใช้งานใครใช้เมนูไทยได้รับสิ่งนี้น่าสงสารมากเลยน่าเศร้ามากๆน่าสงเพชมากเลยที่ใครใช้เมนูไทยจะไม่มีเมนูนี้ใดๆเลยวิธีการคือคุณไปที่การตั้งค่าไปที่ทั่วไปที่ภาษาแล้วเปลี่ยนภาษาของ iPhone เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งหลังจากนั้นเพียงแค่คุณเข้าไปที่ถ่ายรูปที่ไหนก็ตามนะครับผมเข้าไปในรูปพี่เอกครับปัดขวาไปในรูปภาพนะมันจะขึ้นคำว่า detected text แล้วก็มีประโยคภาษาอังกฤษและตัวเลขยกเว้นไม่มีภาษาไทยภาษาไทย
ฮ้ยของคนไทยฝึกใจเย็นไงรอก่อนรอก่อนดังนั้นใครอยากใช้ไลฟ์เทคต้องเปลี่ยนเมนูเครื่องเป็นภาษาอังกฤษเลยนี่เขาบอกว่าอีกหนึ่งคุณสมบัติน่าสนใจก็คือคัดลอกข้อความได้ค้นหาข้อมูลแล้วก็แปลแล้วก็แปลได้ด้วยเพิ่มคนที่จะใช้ไลฟ์เทคได้ต้องเป็น iPhone ที่เป็นชิป A12 Bionic ขึ้นไปก็จะเป็นรุ่นไหนอะคะ 10S ป่ะพี่เอกน่าจะ 10S 10S ขึ้นไปเออใช่ใช่ครับiPhone 8ไม่ได้iPhone 10ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมก็ต้องเป็น 10S12 ฮะใช่ไหมสิบเอ็ดสั่งอะไรสิบเอ็ดสิบอาร์iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13 iPhone SE 2020iPhone 14โอ้โหฟีเจอร์ต่อมาก็คืออะไรนะที่เราเคยเล่นกันไปแล้วเราเคยจัดกิจกรรมก็คือให้เล่นก็คือ FaceTime แบบแชร์ลิงก์พี่เอกลองยังครับอันนี้ลองแล้วแต่เข้ามาไม่พร้อมกันสักทีโอ้โหแต่ก็ถือว่าทำให้คนที่ใช้ Android มาคุยกับ FaceTime กับเราได้ใช่ไหมครับผมเสริมสำหรับตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ FaceTime ครับครับเวลาเข้าโทร FaceTime นะครับลองเปิด Control Center ขึ้นมา1นิ้วลากลงจากข้างบนหรือแตะด้านบนที่ Status แล้ว3นิ้วลูดขึ้นเป็นศูนย์ควบคุมหรือ Control Center ด้านบนสุดจะมีเมนูตั้งไมโครโฟนให้เลือกว่าจะใช้แบบมาตรฐานคือที่เราใช้เดิมๆหรือจะเป็นแบบแยกเสียงก็คือเหมือนมี noise cancelling ครับพี่เอกครับหรือเมนูแบบ spectrum ตรงนี้เลือกได้แล้วก็ถ้าคุณโทรแบบ FaceTime แบบวิดีโอก็จะมีโหมดเลือก portrait ก็คือหน้าชัดหลังเบอร์ให้เห็นเบอร์ว่ารักแถบโอ้ยเบอร์กำเบอร์5บ้าคืออันนี้ครับพี่เอกกับพี่มีอะไรมาแชร์เพิ่มได้เลยนะครับเฟซไทม์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นสเปเชียลซาวด้วยนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่มันเป็นลิงก์หมายความว่ายังไงครับสเปเชียลซาวครับพี่เอกคือเสียงอ่ะเสียงมันจะอยู่คนละมุมเขาเหมือนขับเฮ้าส์นี่เลยเหมือนขับเฮ้าส์เลยครับเออเขาบอกว่ามันทำได้เลยใครลอกใครครับพี่เอกไม่น่าจะเป็นเฟซไทม์หลอกเขาไหมเออเสียงก็จะแบบอยู่เมื่อต้องทำความเข้าใจกับเพื่อนๆว่าไอ้สเปเชียลซาวด์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นระบบซาวด์สเตอริโอนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าเขาจัดตำแหน่งมาให้เราใหม่คนนู้นอยู่ตำแหน่งซ้ายคนนี้อยู่ตำแหน่งขวาคนนี้อยู่ตรงกลางซ้ายกลางหน้ากองหน้ากองหลังเนี่ยอะไรกันนะครับใช่ครับมันก็จะเป็นแบบเหมือนเรานั่งกินข้าวเลยโต๊ะอาหารแล้วก็มีเพื่อนๆนั่งอยู่รอบๆแบบกินข้าวทั้งบางคนก็อยู่ทางซ้ายบางคนก็อยู่ทางขวาเงี้ยครับให้มันเหมือนคุยกันจริงๆจังๆแล้วฟีเจอร์ที่เรายังจะใช้ไม่ได้ก็คือเวลาคุยเฟซไทม์อยู่แชร์มิวสิกวิดีโอแชร์นู่นแชร์นี่แพร์เพลงให้เพื่อนฟังร่วมกันเหมือนในซูมเลยเนาะเหมือนในไลน์ใช่ไหมครับยังใช้ไม่ได้เหรอฟีเจอร์ใหม่อีกตัวที่ผมแชร์ไปเมื่อเช้านี้ก็คือ Safari ปรับโฉมใหม่ครับเอาแถบเวิลด์ไวด์เว็บหรือที่อยู่เอามาไว้ด้านล่างครับของเดิมมันอยู่ข้างบนตอนนี้เอามาไว้ข้างล่างนะครับผมก็แนะนำไปแล้วนะครับผมครับโอเคครับพี่เจออะไรมาแชร์เสริมได้นะครับตอนข้อมูลด้วยเสียงได้แล้วนะรู้สึก Safari ได้ไหมอ๋อเหรอเห็นเขาว่าอย่างนั้นว่าให้เปลี่ยนถ้าจะปูป้อนข้อมูลด้วยภาษาไทยเนี่ยครับให้ทำการเปลี่ยนปั้นภาษาไทยแล้วก็พอข้อมูลด้วยเสียงลองเล่นดูนะที่เขาบอกอะไรค้นหาด้วยเสียงด้วยได้เลยใช่ครับใช่ครับโอ้ยอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเลยขอบคุณครับพี่เอกเดี๋ยวต้องไปลองละยังไม่ได้ลองเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองนิดนึงไปดูในเว็บไซต์เขาบอกว่ามันทำนู่นนี่ได้อีกตัวหนึ่งผมไม่รู้จะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่าเพราะว่าตอน iOS 14ผมไม่เคยลองเลยไม่รู้ว่า14มันทำได้หรือเปล่าก็คือเดี๋ยวผมขอปลดล็อกก่อนนะครับปึ๊บปลดล็อกหน่อยครับช่องตอนต้องใช้รหัสของคุณบอกว่าจริงๆอันนี้สำหรับคนตาดีนะไอตัวใหม่เนี่ยแอปแผนที่อ่ะยังเปิดตัวด้วย
การวิธีการสำรวจโลกวิธีใหม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกกราฟิกหรืออะไรที่มันที่มันดูแบบเสมือนจริงอ่ะเขาจะบอกทำเป็นแบบ AR ครับพี่ครับแล้วเขาบอกว่าถ้าตอนนี้อยากใช้ต้องไปใช้ที่นิวยอร์กซานฟรานซิสโกแต่ไม่มีในเมืองไทยไม่มีไทยอุ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องพัฒนาขึ้นอีกตัวนี้นะครับครับก็คือเปิดการตั้งค่าไม่แน่ใจว่ามีตั้งแต่ iOS 14หรือเปล่านะแต่ผมไม่เคยสอนอันนี้แต่ว่าเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ผมมาเจอตอนผมอัปเดตแล้วก็คือ2นิ้วแตะ4ครั้งโอ้2นิ้วแตะ4ครั้ง1 2 3 41 2 3 4การตั้งค่า voice over หัวข้อจะเปิดการตั้งค่า voice over แบบด่วนไม่ใช่การตั้งค่าที่เราเคยตั้งใน voice over นะครับพี่เอกแต่อันนี้จะเป็นเหมือนเมนูเฉพาะที่ใช้บ่อยๆที่จะตั้งง่ายๆใน voice over ซึ่งมันไปเซตได้ว่าจะเอาให้เซตอะไรบ้างครับผมเนี่ยครับก็จะมีช่องค้นหาการต้อนอักษรเร็วอักษรเร็วอย่างการหลบเสียงสามารถปรับการเลื่อนดูอักษรเร็วจากไปโดยอัตโนมัติ5วินาทีการแสดงอักษรกิจกรรมปิดปุ่มอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเข้าการตั้งค่าด่วนของ voice over ครับผมเขาเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ iOS 14หรือเปล่าใครบอกได้บอกผมหน่อยนะว่า iOS 14ลองเคาะได้ไหมนะครับผมเราพี่เอกมีอะไรจะแชร์เพิ่มกับพี่อีกไหมครับiOS ใช่ไหมครับครับผมขออีกสำหรับคนที่ใช้ Apple Watch ครับที่ผมเห็นความแตกต่างApple Watch ที่เราเวลาเราใส่หน้ากากครับแล้วเวลาเราจะปลดล็อกโทรศัพท์เมื่อก่อนเนี่ยเหมือนต้องดูอารมณ์เลยว่าใช้ได้ไหมไม่ได้บ้างแล้วนี่พอเป็น iOS 15ผมแนะนำใครที่มี Apple Watch เนี่ยผมแนะนำให้อัปเดตเพราะว่ามันดีเทคเร็วขึ้นมากเลยครับว้าวแล้วก็ไม่ค่อยงงแงด้วยลองเล่นดูครับเครื่องพี่เอก Voice Over มีหน่วงไหมมีหน่วงไหมใน Apple Watch เหมือนจะหน่วงๆหน่อยๆเพราะว่าวันนี้ก็มีคนmessenger มาถามผมว่า Apple Watch ของผมเมื่ออัพเป็น Watch OS 8แล้วหน่วงไหมของผมหน่วงจังเลยของผมรู้สึกว่าของผมหน่วงนิดนึงเหมือนกันของพี่เอกลองปัดดูหน่อยว่าหน่วงไหมนะครับหน่วงไหมหน่วงไหมครับขอดูสิขอดูหน่อยขอยึดปึ๊บหาก่อนได้ครับผมพี่ครับมีอะไรเสริมไหมครับพี่ครับมันมีไอตัวแชร์เพลย์ใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ได้ในของใน iPhone เนี่ยที่แบบว่ามันทำให้ทุกคนสามารถที่แชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้อย่างเช่นแบบตอนนี้ก็จะมีแอปหลายอันที่มีที่สามารถที่ดูร่วมกันได้แล้วอย่างพวกการฟังเพลงหรือว่าพวกดิสนีย์แอปดูหนังนะคะก็ทำให้แบบเราสามารถดูหนังไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้โดยที่แบบไม่คนเรียกว่าไม่สะดุดไม่อะไรด้วยค่ะอันนี้ต้องรอ 15.1 ครับพี่อีกครับเมืองไทยเราตั้งแต่ก็ยังไม่ได้อีกใช่ไหมก็ยังไม่ได้ต้องรอไปโอ้เขาบอกว่ามีการปรับการแจ้งเตือนแบบใหม่นะครับแล้วก็การศูนย์ควบคุมที่รูปแบบใหม่เพิ่มรูปแบบของเขาเรียกว่าโฟกัสนะครับโฟกัสโหมดหรือของเดิมก็คือ Do Not Disturb ก็คือการห้ามรบกวนนะครับปรับโหมดเป็นโฟกัสข้างในโฟกัสนั่นก็จะมีฟิล์มกันรอยนะครับผมมีแล้วก็โฟกัสเนี่ยครับก็จะมีห้ามรบกวนการนอนหลับการทำงานให้คุณไปตั้งแต่ละประเภทนะครับว่าเดี๋ยวนี้มีแยกประเภทได้แล้วเหรอใช่ครับว่าตรงนี้โฟกัสคุณเป็นการทำงานจะไม่ให้อะไรติดต่อแจ้งเตือนเข้ามาในช่วงนี้หรือช่วงนี้ให้เมลเนี่ยเตือนตลอดเลยอย่างนี้ครับผมแล้วเราก็ไปแยกประเภทได้ใช่ไหมว่าแต่ละอันเราต้องการให้เป็นยังไงถูกต้องครับคุณไปที่การตั้งค่าแล้วคุณก็ไปที่โฟกัสแล้วก็จะมีให้เลือกเลยครับห้ามรบกวนเวลาทำงานเวลานอนหลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเวลาส่วนตัวแล้วก็เข้าไปเซตแต่ละตัวได้เลยนะครับเวลาเปิดใช้ก็ไปเปิดแต่ละตัวในศูนย์ควบคุมได้เลยนะครับผมแล้วก็จะงงเองนะคะตั้งไว้เยอะๆค่ะใช่ครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนๆสมาชิกครับ
คุณสามารถมาร่วมแชร์ได้นะครับเพราะว่า iOS 15เนี่ยเพิ่งเปิดมาอยู่แค่วัน2วันเราเองอาจจะเล่นได้ประมาณหนึ่งเนาะพี่เอกเนาะแต่การใช้งานโดยทั่วไปพี่อิ๊กถือว่าให้คะแนนเต็ม5ให้เท่าไหร่ครับจริงๆมันก็ฮะเต็ม5เองเหรอคิดเป็น100เลยเต็ม5ให้5ดาวก่อนเอา4ถือว่าโอเคอยู่แล้วพี่เอกล่ะครับให้กี่ดาวเลยให้เท่ากันได้ไหมให้เท่ากันนะครับ4ดาวคือถ้าได้มาครบมันก็จะดีกว่านี้เชิญน้องนิวนะครับน้องนิวยกมือขึ้นมาจะมาแชร์เกี่ยวกับ iOS 15เชิญนะครับให้ไมค์เรียบร้อยนะครับผมน้องนิวนะครับเชิญนะครับเดี๋ยวตอนนี้มีให้อีกรอบหนึ่งครับเมื่อกี้น่าจะไม่ได้นะครับปึ๊บตอนนี้มีคนยกมืออยู่2คนมีน้องยังอาร์มด้วยใครขึ้นมาแล้วครับเชิญครับมาแชร์เรื่อง iOS 15หน่อยนะครับเชิญครับตอนแรกต้องบอกก่อนเลยว่าผมใช้ iPhone 7ธรรมดาเนาะทีนี้ก่อนที่จะอัปเดตมันมีปัญหาตรงที่เครื่องมันร้อนครับร้อนมากแล้วอัปเดตเสร็จแล้วอัปเดตเสร็จแล้วตอนนี้เย็นเฉียบอย่างกับน้ำแข็งเลยโอ้โหเพราะว่าปกติใช้ขับเฮาอะครับมันจะร้อนแล้วก็มันมีปัญหาตรงที่โทรศัพท์ครับสมมุติคนโทรศัพท์เข้ามาหาเนี่ย voice over มันจะนุ่งนวงอะครับตอนนี้มันดีขึ้นผมไม่รู้ว่าเป็นที่ CPU หรือเป็นที่อะไรนี่ Apple จ้างน้องนิวมาอวยหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เปล่าครับครับก็ต่อครับแล้วก็คือตอนนี้กำลังอัพOS 8นะครับบน Apple Watch อยู่โอ้โหน้องนิวเดี๋ยวน้องนิวถ้าผลเป็นยังไงบอกนะเพราะว่าพี่อัพมาแล้วมันอืดเครื่องมันอืดเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผลที่มันชัดเจนเลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อะครับจริงๆของผมแบตเตอรี่คือเสื่อมแล้วเนาะคือมันต้องเปลี่ยนละแต่ยังไม่ได้เลิกเนาะน้องนิวเสื่อมแล้วเหรอครับผมเติมเร็วเนาะหมายถึงแบตพี่เขาหมายถึงแบตเหลือเท่าไหร่ครับ70กว่าเหลือตอนนี้70 75แล้วครับโอ้เป็นคนใช้แบตเพราะ iPhone ได้คุ้มค่าจริงๆสุดยอดอ่ะนี่ผมลง80ด้วยผมว่าผมจะเปลี่ยนปี6661นะ61อ่ะโอ้โห3ปีโหนานถือว่าใช้คุ้มมากจริงเอาจริงๆปีนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนดิรีบบอกเลยมันก็จะใช้จอเปลี่ยนดิเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงแล้ว 75% เนี่ยขอบข้างเครื่องมันมีนูนออกมาบ้างมั้ยหรือไม่มีเลยไม่มีเลยครับพี่ปกติเหมือนเดี๋ยวนี้มันดีกว่าตอน iPhone 5เนาะ iPhone 5 S นูนกระจายเลยอันนั้นมันจะนูนข้างๆตอนเนี้ยผมแกะไอ้ตัวไอ้เคสออกมามันก็ยังตั้งได้แบบมันก็ยังมันตั้งไม่ใช่ละมันก็ยังวางมันก็ยังเรียบอะครับไม่มีรอยนูนจอมันไอตัวกระจกมันก็ยังไม่กระเพื่อมออกมาอะไรเงี้ยครับอ่ะงั้นคำถามสำหรับน้องนิว iOS 15น้องนิวคิดว่าคนทั่วไปควรอัพแล้วหรือยังจริงๆแล้วผมให้4นะให้4คะแนน4-5มันมีเหตุผลตรงที่ว่า iOS ไอ้ 4.8 อ่ะครับ14.8 ก่อนหน้าเนี้ยครับขอโทษครับ 14.8 อ่ะผมว่ามันคือออกมาแก้ขัดรอ15แหละพอ15มามันก็ควรต้องอัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับส่วนลูกเล่นอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอไปศึกษากันเอาเนาะได้ครับผมขอบคุณน้องนิวครับน้องยังอาร์มขึ้นมาหรือยังครับขึ้นมาแล้วครับสวัสดีครับจะมาแชร์ประสบการณ์เชิญเลยครับจะมาแชร์นะครับสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับหน้าซาฟารีแบบใหม่สามารถไปเปลี่ยนให้เป็นแบบเดิมได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าไปที่ซาฟารีแล้วที่หัวข้อแท็บให้เลือกเป็นเริ่มต้นจะเลือกเป็นรายการแท็บนะครับให้เราไปเลือกเป็นคำว่าแท็บเดียวแล้วหน้าตาซาฟารีจะกลับมาเป็นในแบบที่เราคุ้นเคยครับครับผม
เชิญต่อเลยครับตาครับหลักๆก็มีอยู่เรื่องเดียวนะครับแต่ถ้าถามว่าอัพเลยดีไหมอยากเล่นอัพเลยครับอยากเล่นอัพเลยยังไงนะครับขออีกทีครับเสียงมันขาดๆนะแล้วถามว่า iOS 15อัพเลยดีไหมผมแนะนำแล้วอยากเล่นก็อัพเลยครับโอ้ปัญหาอะไรสายลองต้องโดนถ้าเจ๊งก็เจ๊งไปด้วยกันใช้ตั้งแต่ไอตัว Public Beta ทั้ง iOS 15แล้วก็ iPad OS 15แล้วมาแล้วยืนยันนะครับครับ iPad OS 15จะย้ายจะเพิ่มคลังแอปเข้ามานะครับหลังจากที่ iPad OS 14ยังไม่มีมานะครับโอ้เยี่ยมเลยครับมีใครก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับมีใครที่อยากจะแชร์เพิ่มยกมือได้เลยนะครับของพี่เอกถ้า Apple Watch เปิดแล้วบอกได้นะครับผมตอนนี้ใครอยากจะแชร์เพิ่มใครอัพ iOS 15มาแล้วประสบการณ์เป็นยังไงหรือมีทิปเทคนิคอย่างที่น้องอย่างอามาเสริมเมื่อสักครู่นะครับผมพอมาเช้าผมก็ลืมบอกว่าเชิญครับต้องสังเกตกันไหมว่าเวลาโทรเฟซไทม์ปกติมันจะขึ้นเต็มหน้าตอนนี้เวลาโทรออกมันจะขึ้นแค่ข้างบนเยี่ยมเลยอันนี้จริงครับผมมันให้เราใช้แอปอื่นๆต่อได้ด้วยใช่อ่ะใช่ครับเหมือนกับแล้วก็พวก Siri เอ่ยอะไรเอ่ยก็จะขึ้นไม่เต็มใช้ไปพร้อมๆกันได้อืมมีอีกนะครับมีอีกนะครับครับเชิญครับเพราะว่าคือสังเกตว่าผมจะสังเกตว่าบางแอปเนี่ยมันจะมีเสียงเวลาเราสลับเปิดปิดไมค์แล้วตัวอย่างเช่น Facebook Messenger หรือ FaceTime เนี่ยนะครับใน Zoom ก็มีนะโอ้เวลาเราเปิดปิดไมค์มันจะมีเสียงตึ๊กตึ๊กบอกเราเหมือนใน Zoom ตั้งมีตั้งแต่ iOS 14ใช่ไหมครับผมที่เราเคยได้ยินกันน่าจะนะครับ Zoom ผมไม่มั่นใจตอนนี้เขาก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับผมมีใครเสริมได้นะครับเชิญนะครับผมเพื่อนๆที่อยากที่จะชูมือขึ้นมาเชิญนะครับมีนะครับมีน้องฟ้าขึ้นมาน้องฟ้าเชิญนะครับให้ไมค์แล้วนะครับเดี๋ยวจะเสริมว่าเสียงติดไมค์เปิดไมค์ใน iOS 15เนี่ยในแอปโทรศัพท์เวลาเราคุยโทรศัพท์อยู่เวลาเรากดเปิดติดไมค์ก็มีเสียงมานะคือมันมากับตัวระบบปฏิบัติการไปเลยไม่ได้มากับแอป Zoom เหมือนที่เราเคยเจอตอนก่อนเนาะครับอันนี้เป็นเสียงของระบบไปเลยครับย่าเยี่ยมเลยครับผมจริงๆคำเห็นบอกว่าผมเห็นบอกว่ามีฟังก์ชันเกี่ยวกับมีเสียงพวกเรียกให้พวกเสียงบรรยากาศต่างๆอันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันเฉพาะหมู่ฟังของ Apple หรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วมันไปเปิดใช้ที่ไหนนะครับพี่หมอคอมเวลาที่เราโทรเฟซไทม์อย่างเงี้ยครับลองลูดจากด้านบนลงมานะครับให้ศูนย์ควบคุมเปิดขึ้นมาเมนูมันจะอยู่ด้านบนสุดเลยครับมันจะบอกว่าโหมดไมค์เลยครับให้เราเลือกว่าเป็นมาตรฐานเขาก็ไปก็ให้มีเลือกแบบแยกเสียงกับสเปกตรัมครับผมแต่เหมือนกับว่าถ้าจำไม่ผิดโหมดสเปเชียลเหล่านี้ต้องเป็นชิป A12 Bionic ขึ้นไปครับผมแต่ถ้าข้อมูลให้ผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับเพราะว่ารอบนี้หลายๆฟีเจอร์ต้องเป็น A12 Bionic เท่านั้นนะครับผมตอนนี้ก็ยังใหม่ๆครับเข้ามาแชร์กันนะแหมพัดลมน้องน้องน้องฟ้าใช้อะไรครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ใช้ไอโฟน7 Plus อยู่ครับบางท่านจะกลับแบบว่าเหมือนแบบในiOS 15มันจะมีฟังก์ชันที่แบบว่าสามารถเปิดเสียงพวกเสียงบรรยากาศเสียงอะไรฟังได้เลยไม่รู้ว่าไปเปิดที่ไหนกันพี่เข้าไปดูแล้วมันยังเหมือนมันยังมาไม่หมดอย่างเงี้ยพี่รู้สึกยังไงเข้าไปตรงการตั้งค่าไปที่การช่วยการเข้าถึงไปที่เสียงตอนที่บอกว่าเสียงเครื่องหมายทับแล้วก็ภาพนะครับแล้วก็จะมีเมนูอะไรนะเสียงบรรยากาศขึ้นมาอยู่ขอบคุณมากครับพอดีว่าผมเห็นมีคนแชร์ฟังก์ชันนี้ใน Facebook แต่เขาแปะมาเป็นรูปภาพผมก็เลยงงว่ามันเข้าไปเปิดที่ไหนแล้วมันใช้ได้กับทุกรุ่นหรือเปล่าช่วย
หาข้อมูลกันด้วยเนาะรู้สึกว่าแบ็คกราวด์ซาวด์ไอโฟน7เปิดได้ทุกรุ่นครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่เอาไปผสมกับเสียงบรรยากาศภายนอกอันนี้น่าจะใช้ได้แต่พวกAirPods แล้วเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงมันก็เหมือนหูฟังที่พี่เอกเคยฟังของโซนี่กันนะครับพี่เอกครับหรือจะเป็นแพทโทนิกที่เรากดแล้วมันเสียงอะไรควบบรรยากาศอะไรมาให้แล้ว AirPods นี่แค่ AirPods ปลอมได้ไหมไม่ใช่ของ Apple คงไม่น่าได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีปัญญาซื้อหรอกของปลอมนี่ประมาณ500กว่าบาทเลยจะแยกได้ไหม AirPods ปลอมโอเคครับน้องฟ้ามีอะไรเสริมอีกไหมครับเพิ่มไหมครับไม่มีนะครับพี่หมอครับแหมขอบคุณน้องฟ้าครับใครไปเจออะไรอีกครับไปเข้ามาคุยแล้วไปเจออะไรครับเชิญนะครับตอนนี้หมดแล้วครับไม่มีใครยกมือเพิ่มนะแต่พี่บอกพันขึ้นมาหน่อยที่แก้ปัญหาได้ยังคือของพี่บอกพันเนี่ยเรียกพี่เราจะได้ดูสาวบอกว่าเฟซไทม์ด้วยเสียงไม่ได้ป้าพองเหรอที่อัปเดตแล้วใช่ใช่โอ้ทำไมเรียกพี่ล่ะคะพี่สิจ้าพี่ต้องพี่จ้ะเรียกแม่ค่ะแม่คือตอนเนี้ยถ้าเราสังเกตนะครับพออัปใหม่ๆเนี่ยบางครั้งที่เราสั่งการนะครับผมแล้วอย่างเช่นเฟซไทม์เนี่ยเราโทรไปหาคนที่มีเบอร์ในเครื่องของเราอยู่สองเบอร์ที่เมมไว้เขาจะถามด้วยนะว่าจะโทรเฟซไทม์แบบเสียงหาเบอร์ไหนปกติเมื่อก่อนไม่ถามจะออโต้ไปเลยใช่ไหมครับผมเมื่อก่อนก็จะโทรไปเลยเดี๋ยวนี้จะถามถ้าเขาแบบผูกกับบัญชีเดียวกันเราก็เลือกเบอร์ไหนก็ได้ครับมีค่าเท่ากันใช่ครับผมแต่ว่าไม่อยากให้ถามเลยเนาะมันจะได้เร็วหน่อยบางทีมันบางทีก็เสียเวลาบางทีมีโทรศัพท์เร่งด่วนจะคุยอะไรแล้วถ้าอยู่ในหน้าจอล็อกเนี่ยบางทีสั่งนะครับเขาจะถามว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็อาจจะเป็นความเหนื่อยขึ้นนิดนึงนะครับผมผมยังไม่ได้ลองเลยนะครับไปอ่านข่าวมาว่าเราสามารถใช้ Siri ภาษาอังกฤษเนี่ยครับผมต้องใช้ Siri ภาษาอังกฤษนะครับในกรณีตอนไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ถ้าไปโหลดตัวเนื้อเสียง Siri Voice มาแล้วนะครับผมสามารถสั่งการ Siri ง่ายๆอย่างเช่นตั้งนาฬิกาปลุกทำอะไรง่ายๆนะครับผมได้แล้วครับผมโดยที่ไม่ต้องต่อเน็ตนะครับเนาะแต่ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษอีกภาษาไทยก็รอกันไปก่อนรอไปก่อนนะครับลูกเมียน้อยนิดนึงครับซิลี่นี่แต่ว่าที่ทำอะไรบางอย่างแบบตอนที่สมัยก่อนนะที่แบบว่าภาษาไทยทำได้ทีหลังเนี่ยผมยังนึกอยู่ว่ามันมีหลายตัวแบบนี้ที่ทำได้ทีหลังครับแต่ปีนี้เป็นไม่ใช่ไทยนี่ปีนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับใครที่อยากได้ iPhone 13เนี่ย1ตุลาก็จองแล้ว8ตุลา8ตุลารับเครื่องราคาอยู่ประมาณไหนผมได้ยินข่าวว่าพี่เอกจะถอย13 Pro Max นะครับผมผมยังโพสต์ Facebook อยู่เลยพี่ครับระหว่าง iPhone 12กับ13จะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อดีใช่เขาบอกว่าร้อยบาทเล็กลง 20% มันอยากให้ติ่งตรงนี้มันหายไปจังเลยหายไปเลยได้ไหมเนาะเอาออกไปเลยพี่เอกแล้วพี่เอกเอาเครื่องเก่าไปไว้ไหนเดี๋ยวมันก็เอาให้มันแบบไม่พี่พอถามคำถามนี้ปุ๊บก็เลยอะไรขั้นนิดหน่อยก็แล้วติ่งมันใหญ่เกินไปiPhone 13เนี่ย13ธรรมดานะครับกล้องจะเอียง45องศาเพราะว่าตัวรูรับแสงอะไรมันจะเยอะมันจะใหญ่ขึ้นครับปกติมันจะอยู่บนล่างบนล่างอันนี้มันทะแยงบนกับล่างแล้วก็มีโมดูลสี่เหลี่ยมแต่เขาว่ามันหนาขึ้นนิดนึงใช่ไหมพี่เอกใช่ครับเพราะว่ามันหนานิดนึงเดี๋ยวเราไปจับคำใช้เคสด้วยกันไม่ได้เอาเพราะมันหนาขึ้นนิดนึงแต่เขาว่าสีของ iPhone 13และ13 mini คือสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่สวยมากนะครับผมเพื่อนๆฟ้าใหม่เวลาหิวเหรอนั่นมันร้านอาหารพี่ว้ายไม่ได้เพื่อนฟันเจอเลยมั้งไม่ได้ได้ทีนี้นอกจากใครจะมีมาเล่าให้ฟังมีคำถามก็ขึ้นมาได้นะครับเชิญนะครับตอนนี้เราให้เวลา10นาทีก่อนที่เราจะไปกิจกรรมช่วงสุดท้ายของเรากับกิจกรรมใหม่ท้าให้อ่านนานกี่วิเชิญนะครับยกมือกันขึ้นมาได้นะครับฝากพี่เอกับพี่ช่วยกันรับหน่อยนะครับ
ตอนนี้คนถาโถมมากัน15คนเลยครับเยอะมากเลยพี่เอกยกมือกันเต็มไปหมดเลย0คนตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเช็คคนว่าวันนี้เข้ามาฟังเรากันกี่คนนะครับผม17 iOS 15กับแง่มุมของคนตาบอดนะครับเป็น28เมื่อกี้ผมเห็นไปถึง30กว่าเลยมีคนยกมือใครยกมือมีคนยกมือตอนนี้มี35 listening รวมพวกเราด้วยนะครับมีหมอเสกนะครับมีน้องไอซ์แล้วผ่องมีอาจารย์ไกรวุฒินะครับแทนเฟนรี่น้องนิ่ม FC บอกชื่อน้องขายเยอะมาน้องเมจิกก็อยู่นะครับแล้วก็ไดฟูกุนะครับน้องเอมี่ทักให้หมดเลยแล้วก็พี่แตนนะครับมีคุณอัธวิทย์สุขสวัสดิ์ใช่ไหมครับจะมาถามหรือแชร์อะไรครับเชิญครับสวัสดีค่ะจะมาถามด้วยแชร์ด้วยกันครับครับก็เห็น iOS 15ครับมีฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นเขาบอกว่าถึงเราจะปิดเครื่องอย่างเงี้ยมันเราสามารถไฟไมโฟนได้แล้วก็เหมือนว่าถ้าเราคือเชิญต่อครับแล้วก็คือเราเป็นคนที่ลืมใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเรามี Apple Watch อย่างเงี้ยมันสามารถลิงก์กับ Apple Watch แล้วเตือนเราได้ว่าเราลืมนาฬิกาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนตามข่าวแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยพี่คนนี้แต่ว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคนมาผมไม่เคยเล่นสักอันเลยเนี่ยผมเขาพยายามจะลิงก์อะไรกับ Apple Watch อยู่อ้าวทนดีครับก็ไม่ได้พูดต่อครับพูดต่อเชิญครับก็รู้สึกว่าโทรศัพท์มันต้องมีชิปBionic A12 แน่เลยนะใช่แล้วคุณอัธวิทย์น่าจะมีสายเข้าครับผมโทษทีครับสายเข้าไอโฟน7เราก็น่าจะหมดสิทธิ์นะมัน10U1นี่มันต้องมีตั้งแต่รุ่นไหนยังไงบ้างอ้ไอโฟน11ขึ้นไปนะ U1 เนี่ยครับผมไอชิปอะชิป U1 อ๋อฟังผิดว่าอะไรชิปนั่นแหละชิปยังอยู่อ๋อแล้วอย่างไอโฟน SE รุ่น2ก็จะไม่มีใช่ไหมครับพี่หมอมันจะมีนะครับยูวันอาจจะต้องไปเช็คกันอีกทีนึงนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับผมแต่มันใหม่อยู่นะแต่เหมือนเคยได้ยินว่าเหมือน SE 2น่าจะนะครับน่าจะไม่ได้ใส่ใช่น่าจะไม่ได้ใส่อ๋อไม่ใส่มาให้เหมือนกับต้องเป็น11กับ12เนี่ยครับจะมียูวันอยู่ครับผมชิปยูวันเดี๋ยวอธิบายนะครับจะเป็นชิปที่อย่างเช่นถ้าเครื่องใครที่มีเจ้าตัวหาอุปกรณ์หาย AirTagของทาง Apple นะครับถ้าคุณมีชิป U1 ที่ iPhone ของคุณเนี่ยมันจะสามารถที่จะหา AirTag ได้แบบอยู่ทางซ้ายกี่เมตรห่างเข้าไปเหลือ30เซน20เซนอย่างเงี้ยได้เลยแต่ถ้าไม่มีชิป U1 เนี่ยมันจะบอกได้คร่าวๆว่าอยู่แถวนี้ถ้าสรุปคร่าวๆก็คือน่าจะเป็นชิปที่ใช้ช่วยระบุตำแหน่งได้ป่ะครับถูกต้องครับผมถ้ามีชิป U1 ก็ดีก็จะได้ระบุเนี่ยแฟนอยู่ใกล้30เมตรอะไรเงี้ยนะไว้จะไว้ตามเหรอให้ถอยห่างออกไปห่างอีกนิดเหรอเลยนิดนั่นแหละคุณคือคุณจะได้ผมขอถามเชิญน้องคนนี้น้องหรือพี่ก็ไม่รู้คนเนี้ยน้องอัธวิทย์อัปเดตดีไหมครับอัธวิทย์ครับให้กี่ดาวดีครับขอสองคำถามเลยคือตอนนี้มันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ลักษณะเหมือนว่าจะอัปเดตดีไหมนะมันจะเปลืองแบตไม่น่ามันจะดีไม่น่าอะไรเงี้ยอ่ะถามเลยครับอัปเดตดีไหมแล้วก็ให้กี่ดาวดีก็อัปเดตดีไหมก็แนะนำก็ควรอัปเดตครับเพราะว่าการอัปเดตมันก็หนึ่งเรื่องความปลอดภัยแพทความปลอดภัยเขาก็จะอัปเดตไปด้วยก็ถ้าถามว่ามันมีข้อบกพร่องหรืออะไรเงี้ยเราก็แจ้งทำ Apple ก็ได้อะไรเงี้ยว่าเอ้ยตรงเนี้ยเราติดปัญหาตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็อาจจะมีการแก้ไขอะไรที่มันเป็นข้อบกพร่องตอนนั้นแล้วก็อัปเดตต่อไปได้เรื่อยๆน่าจะดีกว่าให้กี่ดาวครับก็ถ้าให้ตอนนี้ก็การใช้งานมันเพิ่งเริ่มต้นครับก็ยังใช้ฟังก์ชันไม่หมดก็น่าจะเริ่มที่4จากเต็ม5ก่อนขนาดเริ่มต้นแล้วเนี่ยแสดงว่าควรอัปเดตเนาะเสริมข้อมูลน้องโต้งนะครับผมคือการมาของ iOS 15เนี่ยครับผมปิดช่องโหว่ที่เอาโมเดล3มิติมาหลอก Fake ID ครับผม Fake ID โดนหลอกด้วยโมเดล3มิติเออใช่แล้วก็รู้สึกเขามี
ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งรู้สึกว่าเป็นรู้สึกสุ่มอีเมลมั้งครับคือเราเวลาเราสมัครสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยเราใช้อีเมลเราแล้วจะโดนพวกสแปมโดนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาจะมีในไอคลาวด์จะมีให้เลือกฟังก์ชันเป็นสุ่มอีเมลคือเป็นอีเมลของเราเนี่ยแหละจะเป็นอีกชื่อหนึ่งจะส่งเป็นพวกพาสเวิร์ดส่งเป็นข้อมูลมาเข้าอีเมลเราแทนแต่ว่าใช้เป็นอีเมลชื่ออื่นไม่ใช่ชื่อของเราเพื่อไม่ให้สแปมเข้าอีเมลเราอะไรเงี้ยนะครับก็ฟังก์ชันนี้ก็น่าสนใจนะครับเยี่ยมเลยครับผมเนี่ยตามข่าวดีแล้วเนี่ยสุดยอดอ่ะหรือก็เป็นอีเมลของแฟนเราก็ได้นะอันนี้หนักกว่าหรือว่าแต่รู้สึกฟังก์ชันนี้ต้องเป็น iCloud Plus นะครับถึงจะใช้งานได้เขาที่จะอัปเกรดเป็น iCloud Plus ทุกคนป่ะทุกคนเดิมเขาอัปเกรดให้นะครับจากiCloud Plus ปกติจะเป็น iCloud Plus ให้ใช่แต่ว่าถ้าคนไม่ได้คือ iCloud ก็จะไม่ได้ฟังก์ชันมีฟังก์ชันอีกตัวนึงที่ผมยังไม่ได้ลองเขาบอกว่าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเครื่อง iPhone เราสามารถแบ็คอัพเครื่องเราทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไว้ได้3สัปดาห์อ๋อมันพื้นที่ iCloud มันไม่พอปกติอันนี้เขาให้เพิ่มมันจะมีพื้นที่มาให้ใช้อยู่แบบให้เวลา3สัปดาห์ให้คุณไปซื้อเครื่องใหม่โอ้ Apple ใจดีขนาดนั้นเลยแต่เราสัปดาห์นี้ให้ใช้ไหมปกตินะฮะยี่ห้อนี้ก็จะกักๆนะเราก็รู้ดีอย่าไปว่าเขากำลังคุยดีนะเขาไม่ให้3วันอันนี้3สัปดาห์ดีไม่ให้3ชั่วโมงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนครับที่ถ้าใครผมกดเอฟเฟคเยอะไปต้องขออภัยนะเพราะเคยมีคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าเรากดเอฟเฟคเยอะไปนิดนึงเอาเป็นว่าอย่าไปซีเรียสเนาะบางทีมือมันก็ลั่นนะคะโอ้ยใช่ตอนนี้ผมก็เจอเมนูตัวนั้นแล้วนะครับผมเมนูตัวไหนครับตัวไหนแน่นอนว่าพอมีเมนูตัวนี้มาหน้าตาการตั้งค่ารีเซ็ตก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมนูรีเซ็ตเนี่ยมันจะเปลี่ยนเราต้องกดเข้าไปที่รีเซ็ตก่อนแล้วก็มันถึงจะมีรีเซ็ตเน็ตเวิร์ครีเซ็ตคีย์บอร์ดรีเซ็ตอะไรการตั้งค่ารุ่นนั้นนี่ต้องกดเข้าไปในรีเซ็ตก่อนตอนแรกผมไปหามันนี่มันอยู่ไหนผมก็ไม่กล้ากดแต่ตรงรีเซ็ตกลัวมันจะลบข้อความลบอะไรผมหมดใช่ไหมลองเสียงกดดูปุ๊บมันจะมีตัวเลือกขึ้นมานะครับว่าเราจะรีเซ็ตอะไรแม่กดก่อนยกเว้นแต่ว่าถ้าจะลบข้อมูลทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดกดไปเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนงั้นรบกวนทุกท่านปิดไมค์ก่อนนะครับยกเว้นทางพี่เอกแล้วก็พี่อิ๊กนะครับผมเพราะอาจจะมีเสียงพัดลมจากบ้านท่านใดท่านหนึ่งนะครับเราคาดการว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเสริมมันอีกนะครับตรงนี้วันที่ว่างนะครับวันนี้เดี๋ยวมากิจกรรมที่ผมบอกไปแล้วก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่าท้าให้อ่านนานกี่วินะครับผมครับเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งนะครับปึ๊บชอบหากิจกรรมมาร่วมเลยนักล่ารางวัลนี่ต้องไม่พลาดนะซึ่งวันนี้โดยปกตินะครับเดี๋ยวกฎกติกาจะมีอยู่ในเสียงที่ผมบันทึกมาให้วันนี้นะครับผมแต่วันนี้เราจะเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในคลับเฮ้าส์เนี่ยได้มาตอบก่อน6ท่านเท่านั้นนะครับผมเติมตัวนะครับท่านเท่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ายกเยอะพี่เอกพี่อิ๊กจะช่วยกันสุ่มขึ้นมาว่าจะให้ใครตอบมั่งรบกวนพี่เอกเอาเพื่อนๆที่ขึ้นมาเป็นสปีกเกอร์ลงไปเป็นออเดียนก่อนนะครับได้ครับแล้วไม่ยากนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะมีอะไรขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแล้วกิจกรรมเนี้ยจริงๆจะต้องโทรไปตอบที่สายด่วน1414นะครับเมนูหลักกด8และกด2ในวันอังคารที่28กันยายน2564นี้โดยกิจกรรมนี้ผมได้มีการไปท้าให้อ่านนะครับคุณวรนุชปานใจหรือป้าโรสของเรานั่นเองครับผมโอ้โหเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้มีกฎกติกาและจะท้าให้ป้าโรสอ่านข้อความอะไรโดยคนที่จะมาท้าป้าตาทิพย์คืหาป้าโรสคือป้าตาทิพย์นะครับผม ไปรับฟังกันเลยครับผมเอาละครับมาพบกับท้ายอ่านนานกี่วิวันนี้มาเริ่มต้นกับ
สาวสวยท่านนี้ครับสวัสดีครับป้าโรสครับสวยจริงเหรอครับผมคิดถึงคิดถึงกับอาสาสมัครผู้ใจดีของเรานะครับคุณวรนุชปานใจ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 สบายดีไหมครับป้าโรสครับสบายดีค่ะ Work from home ก็สนุกสนานมีความสุขไปแต่ผมไปติดตาม Facebook ของป้าโรสมาไปดูแลรักษาดวงตามาเลยครับผมได้ค่ะไปหลังจากคุณหมอเลื่อนมาในช่วงโควิดอ่ะก็เลยแบบคุณหมอโทรมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้ยแย่ๆไปหมดเลยไปตรวจโควิดไปฉีดวัคซีนวันพุธผ่าตาว้าวแล้วก็วันพฤหัสเปิดตาโอ้โหผลเป็นยังไงบ้างครับเป็นไปได้ด้วยดีไหมครับเป็นที่พอใจของคุณหมอเรียบร้อยโอ้โหความดันตามันสูงแต่ความดันหัวใจไม่มีนะครับผม แต่วันนี้ เรามีกิจกรรมนะครับที่เป็นกิจกรรมท้าให้อ่านนานกี่วิครับผมโดยที่เรามีผู้ที่จะมาอ่านก่อนป้ารสคือคุณป้าตาทิพย์ครับผมคุณป้าตาทิพย์เป็นคุณป้าเหรอคุณป้าตาทิพย์จะอ่านกิวิเดี๋ยวไปฟังกันเลยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและสดใสวันนี้นำเสนอในหัวข้ออาหาร7อย่างกินไม่ดีแถมฟรีโรคร้ายมีอะไรกันบ้างมาติดตามกัน1ดัดไข่เยี่ยวม้า2จุดปลาท่องโก3ดัดเนื้อย่างหมูย่าง4ดัดกระดู5ดัดผักขมและกล้วยเต็ง6ดัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป7ดัดอาหารสุกๆดิบๆหากเป็นเมนูโปรจริงๆอาเรียกการรับประทานแบบสุกๆดิบๆมาปรุงอาหารให้สุกและสะอาดดีกว่าเพื่อสุขภาพในระยะยาวค่ะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยความฟูใหญ่จากทาง1444ฮะเป็นเวลา 26.5 วินาทีฮะโอ้โหปารสครับฟังแล้วข้อความที่ตอนนี้ทางทีมงานส่งให้ปารสปารสคิดว่าจะอ่านออกมาเป็นอย่างไรครับผมจะเอาแบบเร็วกว่าหรือว่าช้ากว่าดีหรือจะทำเป็นเสียงแบบคุณยายวรนาถไหมไม่เลยเอาเสียงของเรานี่แหละตอนนี้ของป้ารสอยู่ที่บ้านไหมครับช่วงนี้อยู่ที่บ้านค่ะ work from home แต่ว่าต้องสู้กับเสียงดูดูดูแล้วก็เสียงมอเตอร์ไซค์โอ้มีมาขายโรตีไอติมลูกชิ้นอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นป้ารสพร้อมไหมครับผมพร้อมครับพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและสดใสคุณคิดว่าป้าโรสจะใช้เวลาอ่านข้อความนี้เป็นเวลากี่วินาทีป้าตาทิพย์ของเราใช้เวลาไป 26.5 วินาทีแล้วคุณคิดว่าคุณวรนุชปานใจหรือป้าโรสของเราจะใช้เวลากี่วินาทีสามารถโทรมาร่วมสนุกตอบคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ของทาง1414 plusโดยการกดหมายเลข1414ในเมนูหลักกด8และกด2โทรมาร่วมสนุกได้ในวันอังคารที่28กันยายน2564ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นวันเดียวเท่านั้นโอ้โหพี่เอกครับครับพี่เอกคิดว่าประโยคที่ป้าตาทิพย์อ่านนั้นแล้วป้าโรสแซมเปิลให้นิดนึงเนี่ยนะครับป้าโรสจะใช้กี่วิครับกี่วิต้องผมว่าต้องเร็วกว่าหืมต้องเร็วกว่าไหมแต่สังเกตไหมตาทิพย์มันจะพูดติดกันใช่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 เออเลยไม่รู้ว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเออจะเว้นวรรคยังไงนะเออโดยกิจกรรมประชาชนกว่ากิจกรรมครั้งนี้จะให้โทรมาตอบวันที่28กันยายนนะครับผมวันอังคารเนาะใครตอบได้ตัวเลขใกล้เคียงกับป้าโรสอ่านจริงๆลุ้นรางวัลไปอ่ะพี่เอกต้องใบ้สักหน่อยแล้วล่ะกี่วิดีผมจะรู้ไหมเนี่ยกี่วิดีนะเอาเท่าไหร่ดีเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ตาทิพย์เท่าไหร่26.5มีเราให้จุดหนึ่งด้วยนะต้องมีจุดหนึ่งเราต้องมีจุดด้วยนะอาจจะจุด 0.1 จุด 2 ก็ได้ผมเดาเท่าไหร่ดีอันนี้ผมเดาดีกว่าผมเดาครับผมเดาสัก 16.2 โอ้ยปลดอ่านเร็วงั้นเลยเหรอไม่รู้พี่อีกล่ะพี่อีกล่ะพี่อีกมาเดาหน่อยแล้วพี่ดิไม่แน่ใจว่าแต่ปลดปกติอ่านเร็วอยู่นะใช่สิเมื่อกี้เมื่อกี้ตาทิพย์อ่านเท่าไหร่นะ26 21 26.5 5โอ้ย
น่าจะสักเร็วกว่าตาทิพย์ไหมไม่บอกครับผมนี่เราไม่มีใครรู้เลยมีพี่ลงรู้คนเดียวพี่สิบต้นๆน่ะลองทายต้องทายครับเพื่อนๆต้องทายเป็นตัวเลขอย่างเช่น 21.5 21.0 อย่างนี้มาได้หรือ 36.7 45.5 เผื่อบางทีป้าลดอ่านช้าก็ได้เออใครจะไปรู้นะอันนี้คือให้ป้าลดออกแบบมาเลยว่าจะต้องอ่านแบบไหนป้าลดได้แค่ข้อความไปไม่รู้ว่าตาทิพย์อ่านกี่วิด้วยซ้ำครับผมใช่ไม่ได้เปิดตาทิพย์ให้ฟังด้วยหรอไม่ได้เปิดครับผมจะเล่นแบบ30เลย30เอางั้นเลยใช่ไหมเท่าไหร่นะครับ30เลยยังแจ๋วจุดอะไรจุด0จุดกี่เกียจจุดน่ะ30.0